สวัสดีค่ะวันนี้ผิงก็จะมาแนะนำซองแอปพลิเคชันใหม่นะคะที่กำลังมาแรงมากเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะแอปพลิเคชันแรกค่ะที่จะมาแนะนำนะคะก็คือแอปพลิเคชัน Read for the Blind ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะในการอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดค่ะเคยไหมคะเพื่อนๆที่แบบอยากอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังอยากทำประโยชน์อยากทำบุญแต่ว่าไม่มีเวลาไปอ่ะแล้วก็ไม่สะดวกต้องขับรถไกลไปอัดตามที่จุดที่เขามีให้เราอัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆอยากอัดอะแต่ว่าไม่รู้จะทำเริ่มต้นยังไงดีนะคะก็แค่ง่ายๆค่ะแค่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะ Read for the Blind เนี่ยนะคะพอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีแบบให้เราเลือกประเภทหนังสือนะคะที่เราต้องการจะแบบจะอัดนะคะเช่นว่าหนังสือท่องเที่ยวหนังสือบทความวรรณกรรมวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกไปเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเราอยากอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสือที่เราจะอ่านเนี่ยต้องเป็นหนังสือที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะไม่ใช่ว่าไก่กายเอาหนังสืออะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ฉันจะอ่านเนี่ยจะอ่านได้ยังไงในเมื่อไม่มีหนังสือตอนแรกมันก็นะมันก็แบบเข้าไปมันไม่เห็นมีอะไรให้เราอ่านเลยไม่ใช่นะมันต้องมีอยู่ที่บ้านนะเขาจะมีให้เราอ่านได้ยังไงมันเป็นลิขสิทธิ์นะสมมติว่านะคะสมมติอย่างเช่นว่าหนังสือเรื่องเนี้ยช้างน้อยแสนซนอะไรเนี่ยสมมติเรามีอยู่ที่บ้านแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเขาโหลดเลือกขึ้นมาแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าใครเขียนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เริ่มกดตรงคำว่าอ่านเพิ่มบทใหม่นะคะพอสมมุติว่าเล่มนี้เขาเซฟไว้ว่ามันมีอยู่10บทด้วยกันใช่ไหมแล้วก็กดอ่านเพิ่มบทใหม่ทีละบทซึ่งพอเราสมมุติเราอ่านยังไม่จบอะเราก็สามารถปิดแอปพลิเคชันแล้วก็กลับมาอ่านในภายหลังได้คือเขาจะเซฟไว้ให้ได้นะคะแล้วก็มีการกลับไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยนะคะซึ่งอันนี้ปิงคิดว่ามันง่ายมันสะดวกมันมีประโยชน์แล้วไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้อย่างสมมติปกติเนี่ยเราอ่านหนังสือคนเดียวรู้เรื่องคนเดียวใช่ไหมคราวนี้เราก็อ่านเสียงดังขึ้นมาหน่อยแล้วก็อัดเอาไว้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ได้ยินอ่ะมันกี่คนก็ไม่รู้อ่ะที่จะได้ฟังในสิ่งที่เราอ่านอ่ะเป็นว่ามันแบบมันสนุกด้วยนะแล้วมันก็มีประโยชน์ใครอยากจะแบบเพิ่ม acting มีเสียงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะก็แนะนำนะคะหนังสือแอปพลิเคชันชื่อ Read for the Blind นะคะก็ให้ไปดาวน์โหลดกันมาลองดูนะเดี๋ยวเบนจะขึ้นชื่อไว้ให้ละกันนะคะสำหรับคนที่สะกดไม่ค่อยถูกนะคะเขาก็มีแฟนเพจใน Facebook ด้วยนะคะก็ไปตามกดไลค์กันละกันต่อไปนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่2ซึ่งเบนรู้จักแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเบนนั่งแถวแท็กซี่กับบ้านเมื่อวันก่อนแล้วทีนี้พี่แท็กซี่เขาก็แบบเอามือถือมาติดไว้เงี้ยข้างรถเงี้ยแล้วก็เขาติดโทรศัพท์ขนาดนั้นเลยเขาเล่นมือถือเราอะไรเงี้ยปรากฏไม่ใช่นะเขาเปิดแอปพลิเคชันนี้ทิ้งไว้ค่ะคือแท็กซี่เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยกันนะเขาใช้มือถือกันสุดๆนะคะคือแอปพลิเคชันนี้เนี่ยชื่อว่า Grab Taxi ค่ะอันนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS ทั้ง Android หรือว่าWindows นะคะได้ทุกระบบโหลดได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้ iPhone จะโหลดได้ไหมก็โหลดได้เหมือนกันนะคะก็สะดวกทั้งเราแล้วก็พี่คนขับแท็กซี่ด้วยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเดี๋ยวปิ่นจะเข้าไปให้ดูนี่นะคะเข้าไปหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาตอนแรกว่ามันจะเสียตังค์25บาทต่อ1ครั้งที่เรียกใช้บริการนะคะแล้วก็กด dismiss ไปโอเคครั้งแรกที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไป register ก่อนนะคะสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลจริงอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็คือไม่ใช่แค่เราที่สมัครนะฝ่ายแท็กซี่เขาก็ต้องสมัครด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยมากนะคะเป็นว่าแล้วก็สะดวกนะคะพอสมัครเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนไปเลยค่ะว่าสถานที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมันก็จะขึ้นอยู่เลยว่าพิมพ์อยู่ที่ไหนตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ข้างล่างว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าอาจจะไปที่ไหนเสร็จปุ๊บก็กดไปเสร็จแล้วเราก็จะมีแบบปุ่มข้างล่างนะเขียนว่า Notes to Driver นะคะก็คือประมาณว่า
เช่นว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็คือสามารถเขียนแบบเพื่อแบบเป็นชี้เฉพาะเจาะจงให้เขาได้ให้กับพี่แท็กซี่ได้นะคะสะดวกมากค่ะแล้วเสร็จปุ๊บระบบนี้เนี่ยคืออันวันนี้มันดีตรงไหนก็คือว่าแท็กซี่มันก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาเติ้งว่ามีผู้โดยสารอยากไปที่นี่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาก็แบบจะไปสมมติเขากดจะไปปุ๊บถ้าเขากดไปเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวไงบางทีมันมีหลายคนใช่ไหมคะเขาก็จะเลือกคนที่อยู่ใกล้มากที่สุดเนื่องจากเป็นระบบ GPS เนี่ยก็จะเลือกคนแท็กซี่คันที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเพื่อมารับเรานะคะมันก็จะขึ้นมาว่าสรุปแท็กซี่คันนี้จะมารับเราก็จะขึ้นเลขทะเบียนแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดเกี่ยวกับที่แท็กซี่นะคะก็รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆนะคะซึ่งบางทีสมมติเราลืมของอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดดูตรง history ได้สมมติเราจำไม่ได้ว่าเรานั่งแท็กซี่ทะเบียนอะไรมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าเราแท็กซี่คันนี้ไปส่งเราที่นี่อะไรเงี้ยมันเป็นหลักฐานได้ด้วยอ่ะคือสะดวกอยู่ในเครื่องเราเลยไม่ต้องผ่านใครเลยคือประมาณว่าถ้าสมมติปกติเราโทรเรียกศูนย์ใช่ไหมมันก็ต้องรอสายนู่นนี่นั่นบางทีนานอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือสะดวกจริงแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะแพงกว่า5บาทนะคะก็อย่างที่รู้กันก็คือปิดว่ามันก็คุ้มอะนะ25บาทที่จ่ายไปเห็นพี่แท็กซี่เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาได้ด้วยนะคือเหมือนประมาณว่ามันก็บริษัทที่เขาทำแกร็บแท็กซี่เนี่ยก็คือจะแบ่งกันกันไปนะคะแต่ช่วงตอนนี้เนี่ยเหมือนบริษัทเขาเพิ่งจะแบบเพิ่งจะโฆษณาเพิ่งจะโปรโมทเพิ่งจะเปิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แท็กซี่ก็ยังใช้ฟรีอยู่นะคะก็จะเริ่มเก็บค่าบริการเดือนหน้านะคะตอนนี้ก็เลยแบบพี่แท็กซี่คนไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบสนใจนะคะเป็นว่าให้รีบโหลดมาใช้ก่อนเลยนะคะดีมากๆแต่คือเราเป็นผู้โดยสารนะแล้วก็เสีย25บาทเหมือนเดิมนะก็คือโหลดไปก็ไม่เสียหายอะไรเราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราใช้มันก็คือมันมีประโยชน์ในเวลาที่เราขับขันเราจำเป็นจะต้องใช้จริงๆอ่ะนะคะก็ฝากไว้สำหรับ2แอปพลิเคชันนี้นะคะก็วันไหนปีนี้อะไรใหม่ๆจะมาแนะนำอีกนะคะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย